สหภาพยุโรปหรือ EU ปฏิเสธคำขอจากนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษที่จะให้แก้ไขในรายละเอียดข้อตกลง Brexit ที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุกันไปแล้วโดยนายกเมย์ได้พบปะกับนายชองคลอดยุงเกอร์ประธานคณะกรรมการยุโรปที่สำนักงานใหญ่ EU ในกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมเมื่อวานนี้ซึ่งในแถลงการร่วมหลังการประชุมระบุว่านางเมย์ได้ขอให้มีการแก้ไขรายละเอียดข้อตกลงประเด็นชายแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรกับประเทศไอร์แลนด์ชาติสมาชิกของ EU เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษหลายคนไม่เห็นด้วยแต่นายยุงเกอร์ก็ไม่ยอมเจรจาใหม่อย่างไรก็ตามนางเมย์เปิดเผยหลังการประชุมว่าเธอจะร่วมพูดคุยกับนายยุงเกอร์ใหม่อีกครั้งในเดือนนี้เพื่อหาทางแก้ไขรายละเอียดข้อตกลง Brexit ให้ได้นอกจากนี้เธอยังระบุว่าได้ประกาศจุดยืนของอังกฤษอย่างชัดเจนต่อ EU แล้วว่าจะยอมรับการแก้ไขในรายละเอียดข้อตกลง Brexit ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเท่านั้นค่ะ